ใช่นะฮะมันมีในเรื่องของถ้าคุณพลาดมันมาอยู่ใน lower bracket และในทางกับการเนี่ยคุณพลาดอาจจะไปชิงชนะเลิศก็ได้ในรอบสุดท้ายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4กับ5นี่แหละ11เท่ากันเป๊ะเล่นเท่ากันทุกอย่างเท่ากันและที่สำคัญคือ head to head สูสีกันมากด้วยเพราะที่เจอกันครั้งแรก BF ชนะเจอกันครั้งที่2 Debut ชนะโอ้น่าสนใจมากมากคือคู่นี้มีสิทธิ์เจอกับทางด้านของ IT City Bacon ครับฟอร์มของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นของโปลีกเหมือนจะก็เรียกว่าไงล่ะงอนๆแง่งๆทั้งคู่แหละง็อกกันแง๊กแล้วกันจะทำงี้แล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มคืนฟอร์มผมชอบเขาเรียกว่าซีซั่นนี้ตรงที่มันมีการปรับเปลี่ยนโพซิชันเยอะหลากหลายทีมเลยหลายทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นอีโวสเดบิวต์บุรีรัมย์มาร์ติวูฟหรือแม้กระทั่งไอทีซิตี้เบคอนใช่ครับหรือแม้กระทั่งทีมอย่างบาร์ซ่าเกมมิ่งที่ถึงแม้ว่าตอนสตาร์ทจะฟอร์มดีก็จริงแต่ว่าไม่ได้เกิดจากความนิ่งนะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือเป็นทีมที่ลองอะไรหลายอย่างมากแต่ว่าพอดีมันลงตัวไปก็เลยไปได้ฉิวอ่ะครับไม่เหมือนกับทาง2ทีมนี้ที่พื้นดูเหมือนว่าจะเพิ่งจะมาลงตัวตอนกลางซีซั่นใช่ครับนะแล้วดูการแบนน่าสนใจมากครับแบนเป็นหน้าของมีน่านะครับวิฟแนทนะฮะไวโอเรตครับลิดลิดครับอารัมและโมเรนฮะตัวที่ต้องโฟกัสเลยคือโมเรนฮะเพราะว่าปกติแล้วแทบจะไม่ถูกเลือกและถูกแบนเลยยกเว้นกับทีมนี้เท่านั้นฮะบูริอัมอาร์ติวูฟแน่นอนฮะเจ้าตัวคนสร้างปัญหาก็คือตุนมันเป็นrespect band นะฮะแบนด้วยความเคารพเพราะปกติแล้วเนี่ยโมเรนเนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่าฟาร์มช้ายิงช้านะฮะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการโดนอินเวดป่าใช่แต่พอมาอยู่ในมือตูเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะคือตัวถนัดอ่ะทุกอย่างมันดูเข้ามือไปหมดอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากรับมือแบนทิ้งไปน่าจะง่ายกว่าไอทีซิตี้เบคอนเลยเลือกที่จะแบนโมเรนใส่ทางบูรามอาร์ติวูฟไปแต่กันนะครับหน้าบูรามอาร์ติวูฟก็แบนอินเวดเช่นเดียวกันนะครับไม่อยากเจอเมตาใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเจอคนทีมที่เล่นเก่งด้วยไม่อยากจะเสี่ยงด้วยแล้วพอมันไม่เคยเจอมันก็คิดแผนรับมือยากด้วยใช่ฮะอาจจะไม่ได้หมายความว่าตัวนี้เก่งถึงขนาดที่แบบโกงต้องแบนทิ้งแต่เป็นความที่หนึ่งคือเราไม่ได้มีข้อมูลของตัวนี้มากพอเลยไม่กล้าที่จะไปรับมือเพื่อที่จะแบบไปเจอตัวที่เราไม่เก็ตอ่ะมันเลยได้โบนัสความเก่งเพิ่มขึ้นไปไงโอ้โหเอาบอไฮและยอมหยิบสลิมก่อนนะครับยอมท้าทายวาวไฮนะของเชอรี่นะฮะเป็นวาวไฮกับชักนาพี่แกหยิบวาวไฮมาขนาดนี้แล้วฮะคู่นี้มีผลมากอย่างแรกเลยวาวไฮยืนเลนแข็งเป็นตัวซีซีหนาและที่สำคัญตัวที่แก้วาวไฮได้ในช่วงของทีมไฟก็จะเป็นชักนาเนี่ยแหละพอไปอยู่ทีมเดียวกันทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าในช่วงของการเกมถ้าคุณกดนะคุณกดวาวไฮไม่มิดเนี่ยดาเมจอะผมว่าไม่เท่าไหร่แต่ไอการเดินชักกระตุกเนี่ยคือเรื่องใหญ่พี่แกเดินไปจั่วไพ่ฟ้าไพ่สีเหลืองรัวฮะแต่อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คืออ้าวนั่นไงแกร็กหลุดออกมาคือเพราะว่าปกติแล้วมีน่าอารัมแล้วก็ช่วงนี้ฮะชักนาโดนแบนบ่อยมากอีกตัวนึงที่โดนแบนแทบจะทุกเกมเหมือนกันคือแกร็กซึ่งก็อย่างที่ว่าช่วงนี้มันเป็นเมตาโรมมิ่งจริงๆใช่ครับแล้วพอแกร็กหลุดออกมาอย่างนี้ก็ตกอยู่ในมือของโกอินเตอร์ครับแต่ในทางกลับกันครับทางด้านของเบคอนเองไอทีซีเบคอนเองก็มีชักนาอยู่แล้วก็เป็นตัวเคาน์เตอร์แก๊กอยู่แล้วด้วยค่อนข้างได้เปรียบอาจจะไม่ได้กลัวแก๊กสักเท่าไหร่ก็เลยยอมที่จะปล่อยให้ไปฮะแต่ว่าแน่นอนคอมโบไอ้แก๊กนาตาย่านี่ก็อย่างที่เห็นกันดีโอ้จะดูสิครับขอบคุณลุนช่องครับแรสของมีมาร์คกับเครสของรีมิกโอ้ผมชอบเครสเมตานี้มากหลังจากที่การเปลี่ยนนะฮะแค่เก็บชาร์จเอเนอร์จีของความโกรธมันไวขึ้นมันคูณ2เลยก็ว่าได้นะมันทำให้มีผลต่อทีมไฟบ่อยมากมากคือแต่ก่อนตีได้ครั้งละ1ตอนนี้ตีได้ครั้งละ2คือมันแบบ2เท่าเลยนะมันเร็วขึ้นมากจริงๆอะสมัยก่อนนี่บอกเลยว่าจะแปลงร่างทีมคิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวนี้แปลงพับเพื่อได้ครับฮะค่อนข้างที่จะชิลขึ้นเยอะฮะและเป็นตัวที่อ่ะถ้าพูดกันตามตรงนะในเลนเนี่ยคือตัวมันไม่ได้กดเขาแต่ตัวไม่โดนเขากดอาจจะโดนดันอะไรนี้บ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับตายอยู่แล้วฮะใช่แต่ที่สำคัญคือโดดเข้าไปเคลียร์คลิปได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรด้วยเวลาโดนลุมมาเงี้ยแปลงร่างเคลียร์คลิปได้โอ้แต่เลนข้างของบริยามาติกบูฟตอนนี้อันตรายมากครับเป็นตัวชนะเลนทั้งคู่โอเมนกับมาจ้าโอเมนแยกไฟดีดึงหนึ่งในเลนเก่งแต่ในทางกับการถ้าโอเมนจะฝืนดึงหนึ่งจะฝืนดันเลนแล้วไปเจอเคสที่เข้าทีมไฟได้ดีกว่าผมยังไม่กล้าฟันธงว่าโอเมนจะไปเจอเครสไม่ไม่ผมหมายถึงตอนออตอนอออุ้ยถ้าตอนออคนละเลเวลเลยฮะถ้าตอนออคือถ้าโอเมนจะดันแล้วเพื่อนเนี่ยไฟยากเพราะเขามีเคสมันก็เป็นปัญหาฮะไปในทางกับการถ้าเคสเนี่ยเข้าไปทำลายไฟเขาไม่ได้โอเมนก็จะฟรี
แล้วเอาจริงเหรอครับแบทแมนเนี่ยครับแม่ไม่เป็นประการครับเป็นมูราดแท้ผมว่ามีแครี่เลนอยู่แล้วนั่นก็คือวอลไฮก็เลยเลือกที่จะเอาป่าเป็นแอสซาซินซะมากกว่าฮะจะได้ไม่มีแครี่2ตัวแล้วดูความใส่หูฟังด้วยท่าทีคึงขังของมอสฮะในทางกลับกันเนี่ยเราดูบุรีรัมย์อาร์ติวูมนะครับตัวที่พอจะล้วงได้มีแค่มาจ้าเท่านั้นเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นล้วงธรรมชาติด้วยไม่อยากจะเรียกว่าล้วงไม่อยากเรียกไม่อยากเรียกว่าล้วงด้วยซ้ำไปเพราะไม่สามารถที่จะแบบชุดเดียวตายได้ขนาดนั้นคราวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทางด้านของมูราดเนี่ยเล่นไดเมนชั่นสแลชง่ายขึ้นนะมาแล้วครับเกมแรกครับถือว่าชุดเล่นอันนี้เป็นครับทางด้านของมูราดอัตบูมสตาร์ทมาที่ม่อนก่อนเลยฮะกับนาตาย่าของเขามาพร้อมกับแกร็กคอมโบที่เล่นโดยโกอินเตอร์ฮะส่วนตูนเล่นเป็นสลิมฮะและเจก็อตกับโรมิโอฮะเล่นตัวชนะเลนทั้งคู่ก็คือโอเมนกับมาจ้ากับการครับอาทิสตี้เบคอนครับมอนเล่นเป็นชักหน้าครับเชอรี่ครับเล่นในทางของบอลไฮหรือมิกเป็นเคสครับแล้วเป็นโอซูเมเนกรับหน้าที่เป็นทางด้านของมูราดในเกมนี้และมีมาร์คซิเนเจอร์ของเขาลาสครับมีจุดนึงที่อยากพูดถึงมากๆเลยฮะตอนนี้ก็คือ3ประสานที่เลนกลางของบุรีรัมย์อาร์ติวูฟฮะคือเป็น3ตัวที่คุมโซนเก่งเวอร์นั่นก็คือมี CC ระยะไกลทั้ง3ตัวและที่สำคัญคือถ้ามี1 CC โดนปั๊บที่เหลือโถมมาทันทีแกร็กแล้วก็สลิมมีการใช้ทั้งฮุกทั้งหอกที่สามารถที่จะคุมโซนระยะไกลได้และท่านอันใดอันหนึ่งโดนคนที่ตามมาเสริมดาเมจนั่นก็คือนาตาย่าของบอนนั่นเองอ่ะผมมองว่าไอ้3ตัวแล้วมันเป็นคอมโบแฮปปี้มิวฮะใช่คือมันมาพร้อมกัน3ตัวนี่อีกฝั่งหนึ่งเล่นยากมากโดนสกิลไลน์สกิลนึงเนี่ยคุณโดนเชน CC ต่อได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอาการจะหนักๆ หน่อยครับสำหรับเกมนี้มีมาร์คที่จะต้องเจอแล้วดูมอสครับมาช่วยเชอรี่นะฮะที่เลนด้านบนก่อนครับเหมือนจะหาเรื่องสลับเลนหรือเปล่าฮะสำหรับใช่ครับเหมือนไม่พอใจแบบว่าเลนนี้เจอแล้วไม่ชนะเคลียร์คลิปก่อนแล้วแลกกันให้รีมิกเนี่ยมาเจอทางด้านของเจอทางด้านของมาจ้าหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มีบุกกันอยู่ฮะที่ป่าและเจ็บมากก็โกยเตอร์ฟิกเกอร์เข้าไปจังหวะนี้ครับมีมาร์คจะเอาครับยังตามต่อครับผักเจก้อนกลับมาในจังหวะนี้ครับแล้วเชอรี่ยังคงยิงฟรีอยู่ฮะแต่ประตูสุดเล่นมาถึงครับแล้วได้ไปแล้วตูนเหลือเลือดนิดเดียวเท่านั้นฟิกเกอร์ออกไปแต่ไม่ใช่สไลด์ไปครับแล้วเก็บทางด้านของโอ้โหดูฮะตายหมด4คนเลยฮะแล้วตูนเหลือเลือดแค่นิดเดียวด้วยฮะดูเลือดของตูนนี่จริงๆแล้วเกือบจะเป็นเอสตั้งแต่ช่วงนาทีที่2นาทีด้วยซ้ำฮะแต่เป็นดับเบิลคิวของมีมาร์คที่เก็บไปได้พร้อมกับ 0.7x ที่เข้าไปตอนยังไม่เลเวล4ด้วยซ้ำไดเมนชั่นสแลชเสริมตอนสุดท้ายไปโอ้ได้ไปเป็นค่าถึง4ตัวและบวกกับเอพิโซดดากอนเควดัสเข้าไปด้วยฮะตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้เราต้องยอมรับกันเรื่องนึงครับว่ามีมาร์คที่เล่นแลสเนี่ยเข้าใจนะครับเมคานิกของตัวฮีโร่ตัวนี้ได้ดีจริงๆคือเขาใช้พาสซีฟได้คุ้มค่ามากๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยฮะคือไฟเมื่อสักครู่นี้คนเปิดเป็นทางฝั่งบูรีมอาร์ติกวูฟเองด้วยฮะเพราะว่าโกเอนเตอร์ดึงชักหน้าของมอสเข้าไปได้แต่ทาง IT City Bacon พอโดนดึงปั๊บไม่กลัวฮะวิ่งเข้าไปใส่ทันทีกลายเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆไปฮะคำนวณแล้วครับนะฮะว่าดาเมจของตัวละครดาเมจของทีมมันไม่พอครับแล้วงัดไปจังหวะนี้ครับลากกลับไปครับโกอินเตอร์โดนอีกแล้วครับมอสยังถูกตามต่อฮะเรียบร้อยครับมีมาร์คได้ไปอีกคิวหนึ่งครับกับการดับเบิลคิวนะครับไปถึงหลังครับแล้วดูตูนครับโดนพันนิสใส่เข้าไปเกือบจะตายอัพถอยไปอีกฮะรอบได้ครับครับตูนครับแล้วมอสพยายามที่จ่ายดาเมจครับได้ทางด้านของเชอรี่ไปดับเบิลคิวนะครับจ่ายทางด้านดับเบิลชั่นแล้วไปอีกคิวหนึ่งครับแล้วทางด้านของรีมิกเข้าทีมไฟมาและยับเลยฮะตายกันไป3คนนะส่วนทาง IT City Bacon ตายไปแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือเชอรี่คุ้มอีกแล้วฮะสำหรับไฟที่2ติดต่อกัน3นาที1ต่อ7ฟังไม่ผิดฮะ7คิว3นาทีโอ้โหแล้วคือได้เปรียบเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วครับในเรื่องของเลนนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะคือความได้เปรียบของตัวที่ดราฟมาเพื่อที่จะสู้ในเลนเกิดไฟกลางป่าตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วได้ใช้ความได้เปรียบไม่เต็มที่ไงฮะทั้งโอเมนที่ปกติชอบที่จะ1-1มากกว่าทีมไฟรวมถึงโรมิโอที่เล่นมาจ้าซึ่งไม่ใช่ตัวประเภทที่วิ่งมาเติมไฟได้ว่องไวอะไรขนาดนั้นเพราะเป็นตัวโมบิลิตี้ต่ำพอไฟอยู่ในเลนไกลเขาไปช่วยไม่ทันความได้เปรียบในเลนก็หายไปแล้ว IT City Bacon นะตัวที่เสียเปรียบในเลนไม่มีผลอีกต่อไปแล้วมาแล้วฟิกเกอร์เข้าไปฟิกเกอร์เข้ามา8สตาร์ทเข้าไปครับสโลซัมครับจากนั้นจากด้านของมีมาครับจ่ายอันติไปแล้วเรียบร้อยฮะอีกคิวนึงครับตอนนี้รู้สึกเหมือนจะมีส่วนร่วมกับแทบทุกคิวเลยครับสำหรับมอสดักรอกลับในจังหวะครับเอ็กซี่เซิร์ฟไปครับแล้วจ่ายแค่เพื่อนท่านนาทีฮะได้ยังสลับสมัครต่อครับเดมเชนแรกเข้ามาครับเหลือโกอินเตอร์ที่ดูดมาแต่ว่าไม่มีดาเมจเพิ่มเติมและโดนไปอีกคิวหนึ่งฮะโหนี่มันหายนะชัดๆฮะ1ต่อ11คิวตั้งแต่4นาทีแต่ดูครับดูรีมิกฮะเอ้าโดนลากไปจังหวะนี้แล้วแกกลัวที่ไหนล่ะครับแต่เหมือนจะออกแล้วโดนป้อมยิงไปครับตายเองซะอย่างนั้นฮะมีมาร์คมีดอมมองมีมาร์คหาไม่เจอครับวิ่งมาหวังว่าจะเก็บตกฮะแต่ว่า
จก๊อตฮะรอดตัวไปได้ลิมิตพลาดท่าให้ฮะและที่สำคัญครับดับเบิลโอเซเว่นที่เล่นมูนาเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวละครประเภทนี้ถ้ามันสโนว์บอลมันเป็นยังไงกับการสลิมเองเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ไอเทมเยอะฮะเล่นยากนะครับอย่างนี้มีจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงมากเลยครับพี่ติตอนนี้ครับชักนาของมอสฮะสกอร์อยู่ที่1-0 11คิวในเกมนี้เขามีส่วนร่วมทั้งหมดเรื่องนี้ที่ต้องสังเกตครับปกติชักนาเนี่ยจะออกรองเท้าเป็นโซนิคบูทหรือว่ารองเท้าเกาะนะฮะแต่เกมนี้เลือกออกเป็นรองเท้าเจาะเวทครับเพื่อเล่นดาเมจเข้าไปอีกครับแล้วก็อินเตอร์ครับโดนเดมอนช็อตแล้วนะและมีมาร์คเก็บไปอีกทีนึงครับกลับมาเอาชนะเบอร์ซอนตะก้อนนะไอทีมซิตี้เบคอนคุมเกมไว้อยู่หมัดเลยครับ5นาทีตอนนี้เงินมันห่างไว้ถึง 4,000 โกแล้วฮะมอสเลือกใช้นะครับสเตตัสของทางด้านชักนาที่เป็นแทงธรรมชาติแต่เอาจริงแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นแทงเมดมันเลยออกไอเทมเกาะไม่ได้ค่อนข้างมากหรือพอเป็นโรมมิ่งเนี่ยเงินมันน้อยแต่พอเกมมันนำนะครับมันสโนว์บอลอะฮะออกอะไรก็คุมแล้วตอนนี้หลบได้ทีนึงครับโรมิโอล้อมหน้าล้อมหลังครับเอาไงดีครับโรมิโอครับยังไม่มีเอาตีนะฮะโกสวอลของโรมิโอหลบเท้าของมีมาร์คหลบดาวกระจายของเชอรี่ต้องมาหลบน้ำของบอสอีกและสุดท้ายเรียบร้อยดูฮะพยายามแล้วฮะแต่ว่าโดนล้อมหน้าล้อมหลังกันไม่รู้จะหาทางไปยังไงจริงฮะน่าสงสารเหมือนกันครับสำหรับโรมิโอตูนเก็บเปรนเซนติโนไปได้เป็นชัยชนะเล็กๆของทางทีมบูริยามาร์ติบูฟไปฮะแต่ว่าไอทีซิตี้ไปค่อนดูเหมือนว่าจะไม่ยอมที่จะปล่อยเท้าออกจากคันเร่งฮะลุยต่อโอ้โหกดดันอย่างต่อเนื่องครับแล้วเชอรี่เล่นสบายอย่างดีครับเล่นฟรีแล้วเกินนะในทางกับการเนี่ยโตเปิดตอนนี้ของทางด้านบูริยามาร์ติบูฟครับทางที่ฟูฟเนี่ยโคโก้อินเตอร์เนี่ยต่อให้ดึงได้ก็ไม่ได้หมายความว่าฆ่าได้แล้วนะครับดาเมจไม่รู้จะพอไหมเลเวลห่างเยอะครับไอเทมนี้ไม่ต้องพูดถึงครับดีไม่ดีดึงเข้าไปฆ่าเพื่อนด้วยซ้ำนะโหดร้ายเหลือเกินฮะ2-13คิวในเวลาแค่ประมาณ6นาทีครึ่งเท่านั้นเวลามันผ่านไปช้ามากครับเชอรี่โอ้โหยิงต่อสบายครับไอเทมอาจจะดูเหมือนไม่เยอะมากแต่อย่าลืมครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีไอเทมกันครับนี่ดูครับมีมาร์คไม่เจ็บนะครับดาเมจไม่รู้จะเอาจากไหนมาเสริมนะแล้วเปิดไตไปเป็นโปรโมทครับแค่เข้าไปซ้ำครับตูนต้องถอยออกครับแล้วลิมิ่งไม่ปล่อยครับจะเอาให้ได้ครับมีมาร์คกับนั่งลิมิ่งต้องตามตูนไปครับเห็นรอบไปแล้วหลายครั้งหลายคาครับรอบนี้จะเอาให้ได้ครับตูนนั้นมาหอกไปแต่ไม่โดนครับแล้วเข้าไปนี่บ้านใครเดี๋ยวลิมิ่งบ้านใครก็ไม่ช่วยแล้วเจก็จะช่วยได้ไหมโดนปัดไปยังหน้าของลิมิ่งครับนัดใหม่ครับแล้วก็ไปจับแล้วมอสก็ไปยืนเหมือนบ้านตัวเองอีกแล้วด้านหลังแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโซโล่คิวที่เลนกลางอีกฮะเชอรี่คือตอนนี้บุรีรัมย์อาร์ติกวูฟเหมือนไม่มีที่อยู่ในแมปแล้วฮะไม่มีที่จะยืนสำหรับคนดีในสังคมฮะไอทีซิตี้เบคอนนะทีมคนเลวเสเพเห็นใครเดินมาพี่เกตกระชากคนเสื้ออย่างเดียวฮะและป้อมกลางตอนนี้ก็โดนตีอีกแต่ว่ารถถังคันนี้เอ้าโดนดึงเข้าไปเชอรี่ดึงโดนกลับไปแล้วโดนฉีดซ้ำเข้ามาเวอร์ทูเลอร์ฮะแต่ทางด้านของเจคอตเป็นคนเก็บคิวได้ไปในจังหวะนี้ครับได้มาตัวนึงครับเป็นรางวัลปลอบใจไปก่อนนะบุรีรัมย์อาร์ติกวูฟไม่รู้ว่าจะต้องได้มาอีกกี่ครั้งฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะทำก็ต้องทำแบบนี้นะฮะค่อยๆเลาะไปทีละตัวเพราะถ้าจะหวังไฟเพื่อเอาชนะแบบทีเดียว5ตัวนี่โอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำฮะต้องหาจังหวะพิซ้อมได้อะโอ้แต่ว่าเกมนี้มาสตาร์ทช้าเกินไปหรือเปล่าครับเพราะป้อม2นี่โดนต่อไปแล้วนะแตกไปแล้วทางนึงครับตรงกลางนี่โดนต่อไปแล้วครึ่งนึงหนักเหลือเกินนะเกมนี้บุรีรัมย์อาร์ติกวูฟ 17,000 เงินนะตอนนี้ห่างกันอยู่ที่ประมาณ 6,000 โกฮะเรื่องที่มีปัญหาหน้าสุดน่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ในการเล่นแหละครับเพราะว่าป่าเนี่ยถูกยึดครองเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะฮะทำให้ตอนนั้นตัวจักเกิลอย่างตูโนเนมเล่นยากเหลือเกินครับมันไปพลาดในช่วงไฟแรกนั่นแหละฮะที่ป่าด้านบลูบัฟของบริยามอาร์ติกวูฟหลังจากไฟนั้นมาไม่มีโอกาสให้เล่นเลยฮะอาร์ติกวูฟคอร์สกับเชอรี่ครับคุมโซนลึกมากฮะไอทีซิตี้เบคอนไม่ค่อยได้ป่าตัวเองดูฮะดูมอสดิครับเอนดิจิเซอร์สวนไปชิวๆเลยฮะใช่ครับอย่างที่พี่ติว่าตั้งแต่ตอนดาวน์คือรอฮุกก่อนเลยมันตัวมันค่อนข้างที่จะแก้ทางกันอยู่ฮะแล้วเปิดดาร์คเซเยอร์แบบไม่จะไปต้องเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นฮะบูริยามาร์ติกวูฟต่อให้รู้ตัวก็ไม่น่าจะทำอะไรได้เก็บไปได้สำเร็จฮะดาร์คเซเยอร์ถูกสังหารโดย IT City Bacon 007X โอ้แล้วดูมอสครับดูมอสครับ1กับ3อ่ะโอ้ดูความห้าวของแกครับโอ้เปิดโซนสตอมแบกครับเอาตัวรอดออกมาครับแล้วอินเวททางด้านของบูบัฟก็ไปเพิ่มเติมครับรีมิคอยโซนกับเพื่อนนะสโนว์ซิมเอ็กมาในจังหวะนี้ครับลดก่อนไปก่อนแล้วดับช็อตแลกครับโรมิโอนี่เลื่อนลดไปครึ่งหนึ่งฮะแล้วป้อมกำลังจะพังแล้วด้วยครับรีมิคยืนรับให้กับเพื่อนไม่สามารถที่จะการทาวเวอร์ไว้ได้ครับจนได้อีกรอบหนึ่งแล้วดูมอนจะตายเอาฮะมูราดเล่นฟรีฮะอย่างที่รู้กันดีกับคำว่ามูราดเกมนำโดนดึงเข้าไปอีกครั้งฮะเชอรี่แล้วเชอรี่โดนดึงไปเพื่อนมา
เอาแล้วดึงไปจะปอตายด้วยครับดึงไปโดนเขาฆ่าเองเฉยเลยฮะเชอรี่ของมันห่างเกินไปแล้วฮะโอ้แล้วมาจังหวะนี้ครับรีมิกยังมีเมตาโมโฟซิสอยู่นะครับจับแปลงตอนไหนหาเหลี่ยมแปลงอยู่ปากค่อยๆโยนเข้าไปได้ครับและทาวเวอร์แตกเป็นที่เรียบร้อยครับโอกาสมีการซัดกันครับระหว่างทางด้านโอเมนนะฮะโอเมนโซโล่คิวมีมาร์คไปฮะที่เลนกลาง1ต่อ1แต่ว่าเชอรี่ฟิกเกอร์เข้ามาพยายามจะสตันไว้แต่เจก็อดก็ฟิกเกอร์หนีกลับไปเหมือนกันทำได้สำเร็จครับสำหรับเจก็อดโอ้จะมีช่องแรกเข้าไปซ้ำอีกครั้งครับต้องจ่ายโกดวอล์คครับเพื่อหนีเอาตัวรอดนะทางด้านโรมิโอและคลิปซ้ายมาถึงปุ๊บนี่เป็นโมโนสิทธิ์เลยครับแล้วกระโดดเข้าไปกลางวงตีคนหรือตีป้อมตีคนก่อนนะฮะตีแรงเหลือเกินครับปีนี้ครับเพื่อหักกลับเข้ามาครับเข้าในโซนนะและเชอรี่ครับยิงฟรีอยู่ในจังหวะนี้ครับแล้วไดเข้าไปถึงหน้าของโรมิโอฮะโกอินเตอร์โดนจะมีช่องแรกไปจัดตายเอาครับเหลือโรมิโอคนเดียวเท่านั้นครับและป้อมกลางแตกฮะไม่รู้จะกันยังไงแล้วฮะคือตัวอย่างมาจ้านี่ดาเมจมันมาเรื่อยๆก็จริงแต่ถ้าเคลียร์คลิปไม่ทันดีไม่ดีบ้านจะระเบิดเอาฮะโรมิโอจะเซฟเกมได้ไหมพยายามจะวิ่งเข้าไปเวฟเคลียร์ไว้ก่อนฮะเชอรี่จั่วเหลืองมาแหมโกดวอล์กหลบไปทีนึงตัวอันจีเซิร์กแล้วกลับไปก่อนครับยังเซฟเกมไม่ได้ฮะแต่ถอยก่อนสกอร์มัน6ต่อ22แล้วฮะนาทีแค่10เท่านั้นเองคนมันเก่งตามได้แต่ว่าป้อมมันไม่ทนไม้ทนมือนะครับคือตอนนี้ถ้าบวกกันหน้าป้อมผมบอกเลยว่าไอทิวตี้เบคอนขืนใจเอาป้อมแน่นอนโหดร้ายจริงๆอะแต่เกมนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าหลังจากไฟนั้นมาทุกอย่างอยู่ในมือของเขาหมดดูไอเทมมอสครับนั่นไอเทมซัพพอร์ตนะครับพี่แกเล่นดาเมจแล้วฮะมีซอริงออร่าด้วยฮะหรือดาบปักนั่นเองรองเท้าก็เป็นจ่อเวทแล้วมันไปคอมโบกับลาสคอมโบกับวาวไฮนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่ามันลดเกาะเวทของฝั่งของข้ามาพาสซีฟของวาวไฮเป็นเมจิกดาเมจฮะตอนนี้มองไปที่เอพิโซดดราก้อนเครดัสตัวเต็มวัยฮะตัวนี้ได้บัฟด้วยครับมีความได้เปรียบต้องเอาไว้ก่อนนะเก็บให้หมดฮะดาร์คเพลเยอร์ได้ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือตัวนี้ให้เก็บฮะและป้อมล่างน่าจะเป็นเป้าหมายถัดไปคือการทีมที่มีเคสเนี่ยเป็นเรื่องยากนะถ้าทางด้านของตัวโซนเอ็กซ์นะเก็บสแต็กดาเมจสแลชได้เราเห็นแล้วโอ้แต่ละคนโดนนี่ไม่ต่ำกว่าครึ่งหลอดครับแล้วเกมนำอย่างนี้จะไปหยุดเขาเก็บสแต็กไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันฮะบูริอามาร์ติบูฟในทางกลับกันครับยังมีมือเท้าของมีม้าครับลอยมาเต็มแมปไปหมดฮะแล้วมีเจก็อดเอาเจก็อดครับฟิกเกอร์หนีข้ามมือแพงไปฮะไม่สนครับอ่ะเขาไปก็ไปเราเข้าบ้านจะจบเกมฮะ IT City Bacon ไม่เน้นคิวฮะตอนนี้เก็บสแต็กครบแล้วฮะมูรัด1 2 4แล้วนี่ฮะปักไหมปักโดนไหมเข้ามาในจังหวะนี้ครับดึงเข้าไปครับเมตาโมสิสวนเข้าไปครับแล้วม่อนครับยังไม่ทำอะไรเลยจะตายแล้วครับแล้วลุงตามเข้าไปต่อครับด้านหน้าครับอยู่ครับตูโนเนมครับโดนเตะซอกคอไปครับแล้วหันมาเจอหน้าของรีมิกฮะโอ้นี้มีมาร์คปะรีมิกฮะแม่แล้วบีมิกค้ำไว้3ครับและคลิปกำลังจะเข้าตรงกลางครับเสียทางด้านของรีมิกไปแล้วครับแต่รีมิกลึกไปหน่อยครับไม่มีคลิปให้เล่นตรงนั้นเอาอย่างไรดีครับฝืนต่อไหมจับตัวซึ่งได้ครับหลบนะสวยงามมากในจังหวะนี้ครับแต่เลือดใกล้จะหมดแล้วครับเจก็อดตายไปก่อนครับโดนมีมาร์กอัดไปหนึ่งจังหวะนี้ครับคลิปเคลียร์ได้สำเร็จแต่ต้องแลกกับชีวิตของเจก็อดฮะจับบนโอซูเมนเอ็กครับเข้ามาฟันป้อมครับมีการโดนทางด้านของมอนครับแล้วจะทำยังไงครับมอนกับตัวเหลือ2คนเท่านั้นเองฮะแล้วเคลียร์บทสามทีมแล้วด้วยสามตัวครับเข้ามาในจังหวะนี้ครับและตีป้อมใหญ่แล้วฉีดครับพยายามฉีดอะไรก็ท่าทางของมีมาร์คครับเก็บท่าทางของตูนไปในจังหวะนี้ครับโรมิโอเกิดมาครับแล้วเก็บท่าทางของมีมาร์คไปเช่นเดียวกันนะจังหวะห้าวไปหน่อยฮะเมื่อกี้มีมาร์คเข้าไปโซโล่ตัวของตูนแต่ว่าต้องแลกกับชีวิตตัวเองเสียชัดดาวด้วยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะมอนได้เงินไปเยอะเลยแต่ถึงแม้ว่าจะได้เงินคืนไปก็จริงแต่เกมมันห่างจนไม่รู้จะห่างยังไงแล้วฮะโอ้ไอเทมมอนเนี่ยไม่ได้น้อยนะครับแต่เพื่อนยืนให้มอนไม่ไหวแล้วแล้วที่สำคัญตอนนี้นี่ซูเปอร์คลิปนะครับแตก3ทางฮะซูเปอร์คลิปตัวบัลเลอร์เธอฮะไม่รู้เขาเรียกอะไรกันบ้างนะเห็นว่ามีชื่อเล่นในวงการค่อนข้างเยอะครับสำหรับพี่กันดั้ม3ตัวนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้นี่พอมีเด็กมอนิเตอร์แล้วโอ้โหขยายร่างได้ด้วยเห็นว่าบางคนเรียกว่าโตโร่อะเพราะท่ามันก็คล้ายๆกันจริงๆนะไอ้3ตัวตรงกลางนะแต่ว่านั่นแหละความอึดมันก็ระดับเดียวกันเลยฮะพอได้3ตัวนี้มาโอกาสที่จบเกมมันง่ายขึ้นเยอะ IT City Bacon นี่เหมือนกับเล่นกับเหยื่อแล้วฮะตอนนี้ไม่เร่งรีบอะไรเท่าไหร่แต่มันโอซูเมนเอ็กซ์เกมนี้เล่นสบายจริงครับไม่ได้เห็นมูราดเล่นง่ายๆอย่างนี้มานานแล้วในยุคที่แครี่ครองเมืองยิงทีเดียวแล้วมูราดเกือบจะตายมูราดล่างเจอกันครับแต่มันโอซูเมนเอ็กซ์ครับกับด้านของเจก็อดครับเอาเจก็อดกันนะโซโล่คิวอีกแล้วอะโอเมนครับเกมนี้เจก็อดโซโล่คิวไป3คนแล้วนะถ้าดับโอเซนเอ็กชนะโอเมนของเจก็อดเนี่ยจะแตกครับตะกระชากมาจังหวะนี้ครับโกอินเตอร์ครับเมตาโมสิสวนนี่ทันทีครับทางด้านของลีมีครับแล้วพยายามที่จะไปช่วยด้านหลังก่อนนะ
แล้วโคอินเตอร์ออกไม่ได้ครับแล้วซ้ำมาตอนนี้ครับมอสตายไปก็จริงครับแต่ยังโผล่ไม่หยุดยั้งครับทางด้านไอซิตี้เบคอนมอนเล่นดีมากครับช็อตนี้แหมมอนครับจ่ายดาเมจให้เพื่อนได้ดีเหลือเกินแล้วทางแคบอย่างนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะได้เปรียบนะฮะของทางด้านดันตาย่าเลยแล้วยังคงตามต่อครับเจย์ก็จะเอาทางด้านของมีมาครับกดอนุรันไปในจังหวะนี้ครับแล้วสวนกลับมายังอุตส่าห์แลกไปได้คนละคิวครับแต่ว่ายังไงก็ดีตายไปถึง4คนนะฮะกับไฟนี้ไอทีซิตี้เบคอนครับได้ใจไปหรือเปล่ายังประมาทไม่ได้ฮะบูริยัมอาร์ติกวูฟตอนนี้พยายามจะสวนกลับมาถ้าได้ดาร์คเลเยอร์นี้ไปอาจจะถ่วงเวลาเอาไว้ได้นานพออาจจะมีสิทธิ์ฟื้นก็ได้ฮะน้องเงินนี่ไม่ห่างกันมากแล้วนะครับเชลลี่1ต่อ3แล้วเลือกจะเอาทางด้านของมอนก่อนครับบุลเลตซองไปแล้วแต่ไม่ตายครับกับการครับโดนอยู่ตรงนี้ฮะแต่โอเซ่ก็มาเติมฮะแล้วเก็บทางด้านของตูไม่ได้ครับและเชลลี่ก็เก็บมอนไปได้เช่นเดียวกันครับเหลือทางด้านของรูมิโอต้องถอยกลับไปเจอเพื่อนก่อนนะโอ้ฝันสลายเลยฮะแบบนี้พยายามจะเปิดดัสเลเยอร์ไว้แต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยฮะเชลลี่และ 007X แต่เป็นเพื่อนหลอดคนละสีตีปุ๊บไปหาโรมิโอทันทีครับหลบโกสวอล์กไว้ฮะโกสวอล์กไปก็จริงครับแล้วดูดทำไมครับเชอรี่บอกดูดทำไมครับเจ้าแจกแล้วครับเจ้าจั่วด้วยฮะแล้วสไลด์ไปถึงด้านหลังครับลดก่อนทางด้านของโรมิโอแต่เข้าต่อไม่ได้ครับทางด้านโรมิโอเซนกับเชอรี่ต้องถอยมาก่อนครับตอนนี้คนกับรีมิกตามมาแล้วในจังหวะนี้ฮะคนครบแล้วนะฮะต้องรอมีมาร์ควิ่งมาสักพักนึงแต่ตอนนี้เนี่ยแมปมีครบ5คนฮะไปเก็บเดรฟมอนเตอร์ก่อนนะครับป้อมกลางเสียไปฮะเดรฟมอนเตอร์ที่เมื่อกี้ปล่อยทิ้งเอาไว้แต่ว่าทำให้การเงินของบริยัมอาร์ติงบูฟเข้ามาใกล้เคียงกันมากขึ้นนะห่างกันแค่ 3,000 โกเท่านั้นเองมีการโยนเล็กๆน้อยๆฮะกับจังหวะไฟต์ตรงนั้นของไอทีซิตี้เบคอนมอสเลือกจะเปลี่ยนรองเท้าออกเป็นโซนิกบูทแล้วนะครับกับการทำหน้าของเชอรี่นี่เพิ่มความอึดของตัวละครด้วยเรียเบนซิ่งฮะเฟเลตทูจากด้านของรีมิกครับแล้วจังหวะนี้เตะไปรอบนึงมอสเข้ามาเอ็นจีเซิร์ฟยังคงตามต่อครับบูราดอยู่ด้านล่างมาเจอดับเบิ้ลโอเซมินเอ็กซ์แต่มิเชลสแลชดักในจังหวะนี้ครับเริ่มจะไม่เข้าแล้วนะเริ่มไม่เข้าแล้วนะฮะจะประมาทไม่ได้ฮะกับทีมโอ้แล้วโดนขี่ไปไม่ต้องวนสืบสวนกลับมาครับแล้วมอสโดนเจ็บเลยครับแล้วดูสวยมากๆครับทางด้านโกอินเตอร์ครับดับเบิ้ลโอเซมินเอ็กซ์เข้ามาแต่มิเชลแลชจังหวะนี้กระโถงก็ไม่ต่อจากทางรีมิครับแล้วโรมิโอรับเข้าไปเต็มๆไม่น่าจะรอดนะเมื่อกี้ดูดสวยมากจริงๆแต่ว่าอย่าลืมว่าแล้วเจก้อนเข้ามาครับฟิกเกอร์มากระชากแต่ว่าโดนลุมไปจากนั่งไอซิตี้เบคอนครับแล้วเหลือตู้เหลือนั้นแล้วมีมาร์คเก็บไปอ่ะพร้อมกับป้อมแตกกันทันทีครับแต้มไปก็จริงแต่อย่างน้อยโชว์ให้เห็นนะว่าเขายังไม่ยอมแพ้12ต่อ35แต้มฮะไอทีซิตี้เบคอนได้ไปก่อน1เกมบอสครับผม 17.7 แต้ม MVP ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงสุดท้ายอ่ะแทบทุกคิวมีเขาอยู่เป็นส่วนโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมาโบเบ๊ะโบเบ๊ะเลยเหมือนรีบไอทีซิตี้เบคอนกับบุรีรัมย์อาร์ติกวูฟเกมที่2เกมนี้บุรีรัมย์อาร์ติกวูฟจะอยู่ฝั่งสีแดงบ้างฮะได้เป็นฝั่งเลือกฝั่งและเขาจะเอาสีแดงฮะโอ้แบนช้างไปก่อนเลยครับไอทีซิตี้เบคอนครับกับการชนะบุรีรัมย์อาร์ติกวูฟนะครับแบนเป็นทางด้านของมีนาเป็นยุคของการแบนเรียกว่าเป็นยุคของการแบนโลมิ่งจริงๆใช่ฮะทั้งแบนและเฟิร์สพิกและยังคงไม่อนุญาตให้ทางด้านของตูโนเนมได้เล่นโมเลนครับตัวนี้มันต้องเอาออกจริงๆครับเพราะว่าโมเลนของตูนี่เข้ามือเขาเมื่อไหร่อันตรายมากแกร็กถูกตัดออกจากหน้าบูเลียมอาร์ติกวูฟเช่นเดียวกันนะเกมเมื่อกี้แรสโชว์พาวไว้เยอะมากในช่วงต้นเกมที่เราคุยกันไว้เรื่องของ3ประสานที่เลนกลางของทางบูเลียมอาร์ติกวูฟใช่ไม่ได้โชว์เท่าไหร่เพราะว่ามันดันไปเกิดไฟที่ไม่ได้เซตฮะและที่สำคัญครับเราจะสังเกตเห็นว่ามอสเองแทบที่ไม่จ่าย energy เซิร์ฟมั่วเลยคือดึงมาก็ใช้ดึงมาก็ใช้คือรอโดนเคาน์เตอร์เลยแล้วก็ยืนค้ำหน้าเพื่อนให้เพื่อนไม่โดนดึงนั่นแหละเพราะว่าเดินเข้าไปถ้าเกิดทุบน้ำใส่มันไม่ได้แรงอะไรมากมายฮะแต่ถ้าเกิดเก็บไว้ใช้เพื่อในจังหวะสำคัญสำคัญน่าจะคุ้มกว่าก็แน่นอนฮะชักนาของมอสเกมเมื่อสักครู่นี้ได้ MVP ไปเกมนี้คงปล่อยให้เล่นไม่ได้จริงๆแบนวาวไฮไปเพิ่มเติมจากไอทีสตี้เบคอนครับไวโอเลตยังหลุดอยู่นะแล้วก็แบนไปตามระเบียบฮะเฟิร์สพิกจะเป็นตัวอะไรมาจ้ายังมีอยู่อารัมซีเนียลหรือแม้กระทั่งตัวแทงจัดๆอย่างมาล็อกแต่ว่าลินดิสหลุดมาฮะโอ้ว้าวไม่ได้เห็นมานานแล้วนะตัวนี้เพราะว่าแทบจะช่วงหลังโดนแบนใช่แทบจะโดนแบนแทบจะเกมเลยไม่ใช่ว่าไม่เก่งช่วงหลังโดนแบนที่บอกว่าไม่เห็นอะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครเล่นนะโดนแบนแบนทุกเกมเลยเพราะว่ามันค่อนข้างหนักหลายมันเอาไปเลนข้างได้ใช่ฮะแล้วพอเอาไปเลนข้างเนี่ยมันก็หมายความว่าตัวอย่างทางด้านของจังเกิลเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นแอสซัสซินหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นทางด้านของไฟเตอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือจะเล่น2แครี่ก็ไม่ได้เคอะเขินอะไรมากมายเพราะว่าตัวอย่างลินดิสสามารถออกไอเทมชุดเดียวกับตัวของวอลไฮได้ก็คือเป็นพวกฟอสเคปแล้วก็เป็นขวานสโลอย่างฮิลกาเอชได้เหมือนกันสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือถ้าเกิดเป็นเกมที่เขาต้องการดาเมจก็ใส่ดาเมจฟูลได้เหมือนกันเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้สุดเหมือนสมัยก่อนโดนเนิร์ฟ
แต่ความหลากหลายมันเยอะมากอยู่ใช่มันหลากหลายมากจริงๆอะตอนนี้แค่ช่วงต้นเกมเนี่ยมันไม่ได้เก่งไวเหมือนแต่ก่อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณทำให้มันรวยได้มันจะเก่งเหมือนเดิมนะครับเลดเกมโคตรแรงเหมือนเดิมครับซุบซิบนิดนึงดีกว่าว่าไงพี่น้องๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ในยุคที่แบนวาวไฮแล้วและไอ้เทพสุริยะเมื่อไหร่จะตามมาลีกเพื่อนบ้านแบนแล้วนะครับเอ้ยนะฮะวาวไฮกับเทพสุริยะยอนเนี่ยแบนทั้งคู่แล้วนะฮะคืออาจจะไม่ได้แบนใส่ทุกทีมแต่มันจะมีอยู่ทีมนึงแหละทีมโค้ชของทีมแถวๆนี้แหละที่มันจะโดนแบนบ่อยๆหน่อยใช่นะฮะเพราะงั้นใครที่เล่นตัวแปลกๆก็คุณก็เชื่อมั่นในตัวละครต่อไปใช่นะฮะและเห็นว่ามีแบบไปยกเครื่องไปยันฮีมาด้วยแอบหล่อขึ้นนิดนึงก็มีอยู่เหมือนกันแวบๆมาเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนๆของเทพยอนมหาเทพสุริยะยอนนะครับกดใจรอไว้สักครู่ฮะยุคของคุณจะมาถึงในอีกไม่ช้าคุณทำอาร์ติกวูฟครับเลือก2ตัวมาเป็นทางด้านของราสนะกับทางด้านของอารัมเฮ้ยมาแล้วอิฟเน็ตอิฟเน็ตมาจ้ากับอิฟเน็ตหรือเปล่าอิฟเน็ตอิฟเน็ตมาไหมอิฟเน็ตวิสุดท้ายแล้วฮะและเรียบร้อยล็อกไปแล้วฮะเชอรี่ครับกับอิฟเน็ตครับต้นไม้ต้นน้อยของเขาฮะใบกะเพราใบนั้นครับเอามายืนเป็นเลนข้างนะครับเลนมังกรใหญ่นะครับเชอรี่สายเขียวฮะตอนนี้มีแท้งใหญ่ๆแล้วตัวหนึ่งตัวทำดาเมจนี่ก็น่าจะเป็นลินดิสในป่าแล้วล่ะครับเพราะว่าเลนข้างมาแล้วถึง2ตัวยกเว้นจะมีการจุกเอาอิฟเน็ตไปเล่นตำแหน่งอื่นเช่นโรมมิ่งได้นะลองแล้วก็ได้อยู่เพราะว่า CC ต้นเกมเนี่ยมันใช้ได้บ่อยนะครับและมาล็อกครับผมถูกหยิบมาในเกมนี้โดยทางบริเวณอาร์ติกวูฟเช่นเดียวกับสลิมฮะค่อนข้างเป็นทีมที่คลาสสิกมากเลยนะเล่นแบบโอสคูลนะใช่เกมนี้คือแบบโอสคูลจัดนะสำหรับบริยามอาร์ติวูฟมีแทงหน้า2ตัวเต็มๆตัวหนึ่งดาเมจเยอะตัวหนึ่งอึดมากส่วนแผงหลังมีดาเมจจัดจากสลิมและแน่นอนฮะแรสเป็นตัวป่วนไฟตอนนี้ตำแหน่งที่ยังขาดอยู่น่าจะเป็นออฟเลนส่วนทาง IT City ไปข้อนะขาดอยู่2ตัวเป็นมิดเลนและน่าจะเป็นโรมมิ่งโอ้คิกซี่มาที่คิกซี่กับทีมี่เหรอโอ้โหโอซาคูแล้วอ่ะมาบุกแน่นอนครับผมบอกเลยครับว่าโอยจะบุกจริงเหรอบุกโอยแต่บุกใส่บุกใส่อารัมมาล็อกนะคุณเชื่อผมอารัมเนี่ยมันอ่อนแอที่สุดในช่วงต้นเกมเนี่ยแหละเพราะว่าระยะสกิลเนี่ยมันไกลไงผมไม่เข้าไปเดินถูเขาไงตอนนี้มองไปที่ซีเนียลแทนนะสำหรับรีมิกซ์น่าจะเป็นตำแหน่งโรมิกตอนนี้ผมเห็นซีเนียลในฐานะตัวโรบ่อยมากใช่ครับยืนเลนเริ่มไม่เวิร์กแล้วเพราะตอนนี้ช่วงตัวยืนเลนเก่งตอนนี้ตัวเก่งเลนมันเยอะมากในเมตาทุกคนมันเน้นแบบเฮ้ยอยากชนะเลนอยากดันไม่ว่าจะเป็นอย่างเกมที่แล้วก็เห็นว่ามาจ้าโอเมนแล้วก็ที่สำคัญนะมาล็อกคือเป็นตัวที่ดันเลนเร็วมากๆทั้ง3ตัวและมีโอกาสได้เล่นเพราะฉะนั้นตัวอย่างซีเนียลไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่แต่พอเอาไปโรมปั๊บถ้าต้นเกมไม่เสียหายมากเข้าช่วงทีมไฟเขาเก่งมากแล้วท้ายเกมเนี่ยมันมีผลนะคือโรมิ่งปกติท้ายเกมจะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเซเนียลนี่ไม่ใช่ตีเป็นแครี่เลยครับใช่ฮะหลังๆเลือดเยอะหลังๆนี้พวกแท้งจ๋าๆที่เอาไปเล่นตำแหน่งโรมมิ่งแล้วเลดเกมดันเก่งด้วยเนี่ยก็จะเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นซีเนียลก็ดีหรือแม้ทั้งชักนายก็ด้วยและตัวสุดท้ายโอเมนอีกครั้งนึงฮะน่าจะเป็นของเจก็อตเหมือนเดิมเจก็อตเกมที่แล้วถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ตามแต่โซโล่คิวไปหลายช็อตอยู่ตัวที่เก่งมากๆในการ1ต่อ1อย่างโอเมนถ้าปล่อยเผลอให้เขากระตุกเข้ามาล็อกเอาไว้ไม่น่าจะมีตัวอะไรสู้เขาได้1ต่อ1เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวละครอย่างโอเมนเนี่ยเป็นตัวละครที่เพื่อนต้องซื้อเวลาให้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เล่นแบบอิสระเพื่อมีไอเทมนะครับแล้วก็ดึงความสนใจเขามากันเพื่อเล่น1-1ใช่ฮะคือมันจะเป็นแต่เกมที่แล้วเนี่ยแตกทุกเลนมันเละหมดนะก็เลยไม่รู้จะซื้อเวลายังไงแต่ว่าเกมนี้จะเป็นหนังคนละม้วนไหม IT City Bacon กับบุรีรัมย์ Arctic Wolf เกมที่2ฮะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผมWe'll be right back.
ไอวิฟตี้เบคอนครับทางด้านของมาร์คเล่นคิกซี่ครับเชอรี่เล่นอิฟเนี่ยครับทางด้านของรีมิกเล่นเป็นมาจ้าแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสั้นของลินิตและบอสนะฮะเป็นนั่งซีเนียร์ฮะซีเนียร์โรมิงซะด้วยนะฮะส่วนทางบริยามาติกวูฟครับผมมาล็อกอยู่กับโรมิโอฮะโกอินเตอร์เล่นเป็นอารัมเจก็อตเล่นโอเมนตูนเล่นเป็นสลิมและคนสุดท้ายฮะอยู่ที่มิดเลนนั่นก็คือม่อนเล่นเป็นแรสฮะหยิบออกมาจากมือของมีมาร์คบ้างนี่แหละครับนะฮะตัวที่น่าจับตามองที่สุดในเกมนี้น่าจะเป็นทางด้านของตัวใหม่นี่แหละครับนะอิเน็ตเนี่ยนะครับพี่เชอรี่หยิบมาเล่นเป็นเลนมังกรใหญ่นะครับโชว์ฟอร์มไปแล้ว2เกมฮะเมื่อวานชนะทั้งคู่ซะด้วยวินเรทยัง 100% อยู่ฮะในโปรลีกซีซั่น2ว้าวพวกพระพวกพระโอ้เตะมันยังยืดโกมุโกมุโนพิสตอลทิ้งไหลตบบ้องหูนี่มวยไทยป่าวะตกลงนั่นแรสป่ะหรือว่าอิฟเน็ตผมลองเรียกชื่อสกิลแล้วไม่ได้อารมณ์ Branching out ไม่ได้ไม่ได้ตบบ้องหูวิกเกอร์ทอนไม่ได้วิกเกอร์ทอนยิงไม่ได้ต้องเจอหมัดยังยืดแต่บ้องหูนี่มันไกลนะคุณเอาจริงหลายคนบอกว่าตัวละครมันเดินช้ามันขายาวคือการเดินสปีดมูฟเริ่มต้นเนี่ย380โอ้กระชากมาในจังหวะนี้ครับแล้วเคี่ยนฟรีไหมครับรีมิกเจ็บหนักครับมาจ้าเจอโอเมนที่ไม่ใช่งานง่ายฮะมีสเต็ปที่สามารถใช้เพื่อหยุดการดันเลนอยู่ได้ด้วยในปาร์ตี้ร้อนดังของไทเออร์ครับรออยู่นานครับกับการครับอีกตีนึงครับอยู่ขวามือฮะเอาบัคเอาไปล่อก่อนครับโถมจากด้านของมอสเข้าไปครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับวางกับดักแล้วถอยกลับมาแยกย้ายกันครับเคลียร์มาเคลียร์กลับไม่โกงฮะไม่สู้กันซะดีกว่าฮะเหยียบกลับไปครับโกอินเตอร์ครับนะเหลือแต่ข้าวแล้วครับตอนนี้นั่นมันกับข้าวไม่ใช่กับดักแล้วไปเอาทางด้านของซูเปอร์เซนติเนลครับมังกรเล็กฮะให้ทางด้านของเจก็อตครับเจก็อตได้ไปนี่บอกเลยว่าเคลื่อนที่ไวแล้วได้วิ่งลงมาก่อนด้วยฮะเพราะว่ามาจ้าของรีมิกยืนติดบ้ามอยู่ฮะลงโอมาสถ่วงเวลาครับโดนเจอกับเชอรี่ครับลำบากแล้วครับเขาอ้อมมาซ้ายขวาเลยฮะฝ่ายนี้คนน้อยกว่านะฮะสำหรับเบคอนเอายังไงครับโดนก็พยายามที่จะโซนไว้ครับแล้วตูนครับพยายามที่เอาโซนตะกอนให้กับทีมครับแล้วได้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วมอสทิ้งอยู่ครับเชอรี่เข้าไปจ่ายเอ็กซิคิวจังหวะนี้นะครับจะช็อตเข้ามากลางวงนะครับและดับเบิลโอเซ็กยิงฟรีอยู่จากวงนอกครับแต่ว่าเจก็อตอยู่ในทีมไฟเข้ามาฟาดแล้วนั่งของวอร์ฟไม่น่าจะรอดครับเสียเพิ่มอีกนะเนี่ยชาเข้าไปต่อครับจะเอาทางด้านของมีมาครับละม่อนครับฟิกเกอร์กลับมาลากกลับมาและมีมาก็เสียเช่นเดียวกันครับตาย3เลยครับรีมิกซ์เพิ่งจะมาครับมาแล้วตกใจเลือดเขาเหลือเยอะเหลือเกินนะฮะโอ้โหไม่คุ้มเอาซะเลยฮะจังหวะนี้พลาดท่าให้กับทางบุรีรัมย์อาร์ติวูฟไปเต็มๆฮะเกมนี้ทำได้ดีมากครับทางเจก็อตแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยที่เดินมาทุกคนแบบแห่ขบวนขันมากมาเก็บมังกรเล็กให้ก่อนแล้ววิ่งตามมาที่มังกรใหญ่แล้วเปิดทันทีฮะ IT City Bacon หลงกลฮะโดนเปิด4ต่อ5แล้วไปมั่วไฟที่มังกรกลายเป็นตายไปถึง3คนไม่คุ้มเอาซะเลยฮะบูเรียมอัติวุฟนำไปก่อน3ต่อ0คิวฮะโอ้จังหวะเมื่อกี้นี้ไปโดนล่อซื้อครับไปเสียดายมังกรมากเกินไปครับแล้วเจก็อตเกมนี้แกพยายามวิ่งนะครับเพื่อเติมเกมนะครับแกไม่แช่เลนนะเกมที่แล้วจริงๆก็เห็นเขาพยายามจะเดินอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากต้นเกมมันพังไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะโยกได้ฮะเกมที่แล้วก็เดินนะฮะแต่ว่าเดินมาตายครับวายเกมที่เดินมาช่วยครับกระชากเข้ามาครับแล้วไล่ตีฮะดูรีมิกครับเหมือนเด็กไม่ได้ทำกับบ้านครับโอ้โหโดนเจก็อตตีตลอดเลยฮะโอ้โหตีตูดลายเลยฮะแบบนี้แต่เนื่องจากเลือกทีหลังเลยฮะโอเมนค่อนข้างได้เปรียบมาจ้าพอสมควรในการยืนเลน1ต่อ1ทำให้รีมิกซ์เล่นยากครับเกมนี้ดับมโนทุนนะครับเจอชนะของโกอินเตอร์ฮะดูหน้าแชมเปี้ยนต่อไปครับใช้ภูมิให้เป็นประโยชน์นะและโผล่เข้ามาครับมอสครับโดนงัดจากด้านของตูนครับแล้วลากกลับมาให้ป้อมยิงฟรีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมอนที่เล่นทางด้านของลาสครับอยากจะโชว์ฟอร์มเหมือนกันนะเกมนี้ดูดีกว่าเดิมเยอะฮะสำหรับทางบริยามอัพทิฟูฟพอไม่เสียต้นเกมสเปซเซนติโนตอนนี้น่าจะเป็นของทางไอทีซีเบคอนไปแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะเพราะว่าบริยามอัพทิฟูฟได้กลับบ้านก่อนและเลือดตอนนี้เต็มทุกตัววิ่งมามองไปที่มังกรใหญ่อภิซอดดากอนเควดัสตัวละครขาตายนะครับอย่างทางด้านของลินดิสต้องการไอเทมเพื่อยิงให้เขาเจ็บนะเพราะทั้งเมื่อไหร่ก็ตามถ้ายิงแล้วเขาไม่ถอยแล้วเขาเดินหน้ามาหาเราได้เนี่ยบอกเลยว่าลินดิสแต่ลำบากแน่นอนใช่แล้วฮะแล้วอย่าลืมฮะว่าการที่จะยิงให้เขาเจ็บนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าอีกฝั่งมีตัวที่เจ็บยากเจ็บเย็นอย่างทั้งอารมณ์เข้าไปเต็มๆครับอันเคสกลับมาสแนร์ซ้ำเข้ามาครับมอสวาร์ปลงหัวเพื่อนะแล้วโปรเซสพยายามที่จะยิงฟรีอยู่ครับต่อจนจังหวะนี้ครับอันเคสซ้ำใหม่กันครับแล้วช็อคเข้าไปกลางวงเลยครับทางด้านโรมิโอดูดเข้าไปแล้วปาดโดนหลายตัวเหลือเกินครับนี่ไม่เข้ามาเติมฮะกับการนี่ทางด้านของเจก็อตก็ตามมาเช่นเดียวกันครับตูมพยายามยิงฟรีอยู่ในจังหวะนี้ครับแล้วเชอรี่โอ้เชอรี่มันทุกเม็ดครับและตัวตบป้องหูลากเข้าไปครั้งนึงครับ
รัตนาดมโอเซ่ยิงฟรีฮะเมื่อกี้อยากให้เห็นทีมไฟมากเลยฮะคือเชลี่ยืนอยู่กลางดงศัตรูนานมากแล้วเพื่อนได้เล่นฟรีตลอดเพราะเชฮะกดเนเจอร์เฟรมฮะยืนดูดเลือดยาวๆเลยครับผมอึดมากเหลือเกินนะบริยามอติกบุ๊บพ่ายให้กับไฟนี้ไปถึงแม้ว่าจะสกอร์อยู่ที่2ต่อ3ยังไม่ทันแต่ว่าได้มังกรตัวนี้ไปการเงินฟื้นแล้วฮะกลับมาเท่ากันแล้วแม่บุญมาร์คปุ๊บยังไม่ชินนะครับกับการโยนเม็ดมะยมของเชอรี่คือผมรู้สึกว่ามันยืนแล้วมันเวลามันใช้สกิลมันน่าตีอ่ะแล้วเขาไปโถมแล้วมันดูดเลือดนะครับคือยืนขวางในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากๆด้วยครับสำหรับเชอรี่ทำให้ทางหลายคนไม่ทราบคือไอ้เม็ดสโลเนี่ยอย่างแรกยิงโดนสโลครับยิงโดน8นัดใช้คำว่า8นัดอาจจะดูเหมือนเยอะมันลงรัวมันรัวมันรัวแป๊บเดียว8นัดมันสตันด้วยครับ8นัดมัน2วิเองนะถ้าโดนเต็มๆอ่ะคือแบบตึกๆๆๆคือ1วิ4นัดคือถ้าคุณไม่ตีเชอรี่คุณก็สตันกับสโลนั่นแหละใช่ฮะแต่คุณตีเชอรี่ก็ตีไม่เข้าครับคือมันเก่งมากๆครับในตำแหน่งการสู้กับทีมที่โถมใส่เขาเพราะว่าอิฟเน็ตเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันว่ามันไม่ใช่ตัวที่คล่องตัวมากมายแต่พอมีศัตรูวิ่งใส่เนี่ยตกบ้องหูไปและตัวเนชั่นเรียมอีกครั้งนึงครับแล้วครบ8เม็ดเรียบร้อยครับตันครับโดนเอ็นสแตนจากด้านของโกอินเตอร์เข้ามาสวนและเชอรี่กับมีมาร์คครับ2ประธานเก็บไปในจังหวะนี้ครับมีมาร์คได้คิวไปนะเริ่มที่จะเป๋ซะแล้วฮะสำหรับทางบุรีรัมย์อัสฟูฟฮะในเกมที่2ตัวเดียวเลยฮะตัวเดียวเลยอิฟเน็ตนี่สร้างเรื่องจริงๆครับเกมนี้นี่ฮะปุ๊บหมัดยังยืดนี่ระยะไกลกว่ามาร์คนะฮะแล้วเป็นตัวละครที่สกิลแรกนะครับฮะตัวหมัดยังยืดเนี่ยวิกเกอร์ทอนส์อ่ะมันคูลดาวน์น้อยมากมากครับโถงเข้าไปครับพยายามเยียดแสงนะมอสครับและดับเบิลโอเซเม็กเริ่มได้ยิงไคล์นะครับมีบัฟแดงซะด้วยฮะลินดิสที่มีบัฟแดงนี่อันตรายมากจริงในป่าเนี่ยนะครับหาสัญญาณให้กับอาคารนะฮะครับครับหายากหายากโอ้ยเติมเมื่อกี้ฟิกเกอร์เข้าไปแต่จับ007ไม่ได้อะยามไม่ถึงครับกระชากมาครับเจย์กอสครับแล้วมอสโดนเข้าไปครับเปิดมูนคอร์อย่างด้านของปีมาร์ครับเก็บด้านของโก้เปิดไปครับแล้วตูนโนเนมโดนเต็มๆมาแหมมอสพยายามพุ่งจังทัดนะครับแต่ไม่ถึงครับแล้วจังหวะนี้ครับเจย์กอสเจ็บหนักครับต้องหลบไปหลังป้อมตอนนี้คุมไว้ที่ด้านบนแล้วครับป้อมบนตอนนี้เลือดไม่ถึงครึ่งหลอดไม่น่าจะอยู่ได้นานนะและพังไปเป็นที่เรียบร้อยฮะป้อมทีมสีแดงถูกทำลายไอทีซิตี้เบคอนเริ่มมีการเงินกลับมากระเตื้องแล้วฮะตอนนี้ห่างกันอยู่ที่ประมาณ 2,500 โกลโอ้โหดูครับอย่างไกลฮะต่อยแล้วสโลฮะเดี๋ยวนี้ทางมีมาร์คอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากก็จริงนะฮะในเรื่องของการไฟท์ทำจังหวะอะไรแต่ว่าสกอร์สวยมากนะดูครับผมสโลเข้าไปครับขังอย่างนี้ขังทำไมฮะปกติขังเดียวครับขังรวมก็โดนลุมดิครับมาครับแหมโอ้ยเตยอย่างแรงเหลือเกินนะฮะตัวดับเบิลโอเซเว่นครับจังหวะที่เก่งที่สุดของเขาครับการวิ่งไทครับในช่วงกลางเกมนะถ้ามีไอเทมแล้วเข้าไปโพกแบบสั้นๆฮะยิงพาสซีฟติด2นัดแล้วก็กดเอาติลูน่าแชมเปี้ยนหลังจากนั้นไปก็ไม่จำเป็นต้องสู้ต่อก็ได้ฮะทำดาเมจเสร็จแล้วแค่ตอดพอครับไม่จำเป็นต้องตายครับอารมณ์จะคล้ายๆกับไวโอเลตฮะที่กลิ้งยิงแล้วเถอะเลยเป็นการโพกมิชชีฟครับโอ้ยเติร์นเจ็บหนักครับโอ้โหเติร์นจับไว้สนแนทางด้านของมีมาครับวาร์ปลงจากทางด้านของมอสครับโอ้ยมีมาครับฟิกเกอร์หลบออกมาได้ในจังหวะนี้โอ้ยดูฮะโอ้ยรอบฮะรวบครับตบเข้ามารวมกันเป็นหมู่เลยครับและเทลลี่พยายามที่จะจ่ายฮะในช่วงเลียมครับโอ้ยแต่เจก็ดึงสวยมากโอ้ยังไม่จบง่ายๆฮะเทลลี่ต้องรีบวิ่งหนีออกมาตูนเหลือเลือดน้อยจะวิ่งตามไหมไม่กล้าฮะเพราะว่าได้ดับเบิลคิวไปแล้วเลยไม่กล้าที่จะใส่ต่อกลัวที่จะเอาไปแถมเขาฮะเล่นกลางรีมิกซ์ฮะเดินมาดันก่อนโดนหอกฮะทะลุครีมมาก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นมาจ้าเลยฮะไม่ได้ตีป้อมเร็วอะไรมากมายขนาดนั้นต้องระวังนะครับ2ตัวของบุญนะครับที่ครูครับตัวแรกเลยก็คือลาสของม่อนนะครับอีกตัวนึงก็คือเจกอสครับไฟเมื่อกี้ทางด้านของโอเมนนะฮะใช่ฮะมันอาจจะดูเหมือนได้เปรียบฮะตอนแรกไอทีซิตี้เบคอนแต่ว่าประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะโดนกระตุกเข้าป้อมไปเมื่อกี้รวมถึงแรสที่ใช้การผลักใช้ดาเมจทุกอย่างที่มีฮะทำให้ไอทีซิตี้เบคอนเกือบจะพังเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นแอสซัสซินเมจครับเพราะงั้นเนี่ยชุดเดียวมันเจ็บนะแต่ที่สำคัญสกิลมันเป็นหมู่นะครับแล้วโดนเข้าไปผมออกไม่ได้ครับโดนสแนร์ซ้ำครับมอสเสียชีวิตในจังหวะนี้ฮะโอ้ก็อินเตอร์อีกแล้วจ่ายทางด้านของมูนฟอร์เข้ามาครับรีมิกูซ้ายมือครับดับเบิ้ลโอเซ่หาจังหวะอยู่ครับแล้วแลกกับตูนไปในจังหวะนี้ครับมิชิปไปไม่โดนใครครับรีมิกทำให้กับเพื่อนครับคอยสโลกับจ่ายดาเมจนะสมกับได้เล่นครับเชอรี่มาทางด้านขวามือครับ
อ้าวแล้วแป๊บเดียวนะแต่เป็นโอเซเล็กครับวิ่งไปบนนะครับโอ้วิ่งไวจริงๆครับลินดิสโดยพาสซีฟของเขาแหละฮะทุกครั้งที่วิ่งเข้าป่าก็เดินเกมได้อย่างว่องไวก็ไม่แปลกแล้วฮะกับตัวนี้ที่ถูกแบนแทบจะทุกเกมตอนนี้มองไปที่อเบซอร์ดากอนเควดัสนะสำหรับทางบุรีรัมย์อัลติวูฟเชอรี่เห็นนะตัวนี้มีบัฟด้วยครับแล้วเชอรี่เอายังไงเชอรี่ได้เลยไม่ได้มีพันธุ์นี้ช่วยนะบัฟครับตัวสแตนจากด้านของโกอินเตอร์ครับล่วงไปก่อนแล้วนะครับตัวหนึ่งครับนั่นคือหน้าของโรดิโอที่เล่นมารอดนะแล้วโกอินเตอร์โดนยิงยับครับหนีไม่ได้อยู่แล้วหายนะฮะจังหวะดับฝันครับแบบนี้บุรีรัมย์อัลติวูฟครับผมมีจังหวะเซอร์ไพรส์จะเก็บอเบซอร์ดากอนเควดัสในแบบจังหวะที่คาดไม่ถึงแต่เจอความคาดไม่ถึงยิ่งกว่าคือเชอรี่เดินมาลาสดื้อๆเลยฮะโอ้โหยากครับแบบนี้กลายเป็นว่าบุรีรัมย์อัลติวูฟแทนที่จะหาจังหวะกลับมาได้กลายเป็นฝังดินเลยฮะแบบนี้โอ้โหดูครับทุกทิศทุกทางครับจังหวะครับเดินล่างไปสเลกว่าจะเดินมาถึงโดนสโลว์ไปพี่ลุ้นช็อกเข้ามาช็อกเข้ามากลางวงแต่เลือดเขาไม่ลดนะฮะแล้วออกไม่ได้ด้วยครับโดนโกครับเชอรี่เก็บป้อมไปให้กับทีมได้ครับตัวโอเซ่ครับเข้ามายิงที่เลนกลางครับยิงสบายอย่างนี้ครับเดี๋ยวมีทาวเวอร์ครับต้องผลักเข้าไปครับวินเตอร์สแนร์กลับมาก็จริงฮะแต่ที่ต้องเข้าใจจะเป็นพอได้ครับโอ้แล้วหนักเลยครับเชอรี่ฮะเปิดอันติเพื่อไล่โซนเอาไว้ครับมอสเข้ามาฮิวเอ็กกับเพื่อนนะอาจิคซูเมนเดอร์สวัสดีครับอาจิคซูเมนเดอร์ในจังหวะนี้ฮะเกมนี้ถือว่าใช้ได้เยอะนะสำหรับทางซีเนียลที่ไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วในไทยแต่ว่ามีหลายจังหวะมากครับที่พยายามจะเข้ามาตัวอย่างมีมาร์กนี่รอดชีวิตหลายครั้งมากฟิเกอร์มูนฟอร์เข้าไปเก็บตูนก่อนเลยครับตัวเจคอยตัวถงซ้ำครับเรียบร้อยเหลือม่อนคนเดียวเท่านั้นเองฮะแล้วม่อนพยายามที่จะใช้เฮือกสุดท้ายงัดแต่ตัวเองก็ตายไปเช่นเดียวกันครับโรเมโอเกิดมาแต่ว่าป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยเก็บไปเต็มๆ 2-0 ครับวันนี้ไอทีซิตี้เบคอนทำได้สำเร็จฮะตามที่หวังเอาไว้สำหรับทาง IT City Bacon เก็บไปได้2-0เกมถึงแม้จะมีจังหวะที่ค่อนข้างทุลักทุเลบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้ง2เกมที่ผ่านมาก็ค่อนข้างขาดฮะกลายเป็นว่าบุรีรัมย์อัลติวูฟยังต้องหาชัยชนะต่อไปฮะเพื่อที่จะพยายามเข้าไปเบียดกับตำแหน่ง4อ่ะตำแหน่งอันดับที่5ที่ทาง EVO ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้เจอกับ2ทีมนั้นหรือเจอไปแล้วยังไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ว่าเพราะว่าถ้าเจอกันมันคือไปกลับใช่มันสำคัญมากๆครับสำหรับไออันดับ4ที่จะเข้าไปในรอบเพลย์ออฟตรงนั้นคือให้ผมพูดตรงๆเลยก็ว่าได้ IT City Bacon 2แต้มนี้ไม่ได้สำคัญกับเขาเท่ากับของบุรีรัมย์อัลติวูฟอ่ะการที่เสีย2แต้มตรงนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก16-6ครับโอ้เกมนี้เหมือนตอนแรกลินดิสจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเกมตามอยู่เยอะพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วครับกิฟเน็ตนะของเชอรี่ช่วงกลางเกมครับ 2-3 ไฟใหญ่ๆส่งผลดีเหลือเกินนะฮะทำให้ทีมฟื้นกลับมาใช่ครับผมส่วน MVP ก็นะ 007X ฮะกับลินดิสที่หลุดออกมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังฮะทำดาเมจไปถึง 31% เยอะที่สุดในเกมยิงฟรีเทสที่สำคัญคือเดินเกมเยอะมากด้วยฮะไม่ได้เป็นลักษณะพาเพื่อนขึ้นเป็นอันดับ1แต่พูดตามตรงอันดับ1อันดับ2ไม่ได้ต่างกันมากใช่ฮะนะไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นส่วนไอ้ที่สำคัญก็คือบาร์ซ่าเกมมิ่งแล้วอันดับของตัวเลขมันอาจจะดูแปลกๆตรงที่18-15แต้มมันห่างกันขนาดนั้นเลยเหรอแต่จุดที่ต้องดูคือ MP ครับ Match Play เล่นไปแล้วแค่